รับบทเป็นเจ้ายุ่งนะครับคนไทยหลายบทบาทน้องอุ้มและติดตามไปด้วยน้องหนุ่ยพี่ระเดชรับบทเป็นเจ้าหญิงระนาดมันเล่งกลัวนี่มึงร้องจังหวะแรปเลยนะเนี่ยเอ้าร้องกันไหมเนี่ยเอ้าเพื่อนร้องเลยน้องของกูทั้งสองคนนี่เพื่อนรักว่าไงพี่มึงรู้ใช่ไหมวะว่ากูไอ้ยุ่งคนนี้แอบรักอุรุยารู้สิวะเพื่อนกูเนี่ยอยากได้อะไรก็ต้องได้แม้กระทั่งผู้หญิงเนี่ยนะถ้ากูพูดคำเดียวว่ากูรักเขาเนี่ยแล้วเขาไม่ตอบรักกูเนี่ยมึงรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนกูบอกให้ฟังนะถ้ามึงชอบเขาเนี่ยมึงบอกเขาไปตรงๆเลยเอาอย่างนี้ดีกว่ากูจะไปหาผู้หญิงเนี่ยมึงไปไหมไปค่ะพี่แสดงว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยคล่องว่ะเดี๋ยวได้คล่องแน่เดี๋ยวมึงได้คล่องแน่วะเนี่ยเชี่ยดูนี่นะข้าลำครับเรียมเคยลำดูหรือมาทำใจน้อยผมอุตส่าห์มาคอยเลือกคอยตั้งหลายนาทีคู่อื่นเขาลำหัวค่ำคู่ลำของพี่ไม่มีสาวได้วางแฟนขอเดินเกี่ยวแขนเป็นแฟนหน่อยสิอยากจะชูใจยิงได้ไม่คิดผูกพันเสื้อดองแล้วก็แฟนผู้ใหญ่เสื้อลายแล้วก็แฟนกำนันเสื้อแดงแฟนใครรักอุ้มได้ไหมล่ะไม่ชอบอันชันไปเว้ยก็ต้องมีเกียรติด้วยครับ